อ่ะมาเรื่องใหญ่ในวงการทุเรียนนะคะขอใช้คำนี้คือเราจะเห็นช่วงที่ผ่านมาว่าเรื่องทุเรียนดิบไม่สุกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะบอกว่าห้ามตัดเอาทุเรียนอ่อนมาขายล่าสุดนะคะมีหนุ่มคนนึงค่ะเขาโพสต์คลิปว่าเขาไปซื้อทุเรียนแข็งมากแข็งจนทานไม่ได้เขาบอกว่าเขาพยายามไปขอเปลี่ยนแม่ค้าแล้วแม่ค้าบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็สั่งเองไม่ใช่หรอว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ดูเหมือนสิ่งที่เขาเจอจะกรอบจะแข็งทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยไปดูคลิปที่เขาพิสูจน์ความแข็งของทุเรียนสักหน่อยค่ะนะครับซื้อตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงนะครับอันนี้ดูผมบีบนะแล้วดูแขนผมว่าผมบีบแรงขนาดไหนครับนี่ชอบอ่ะทุเรียนมันแบบมันดิบเลยครับมันกินไม่ได้อ่ะครับดูแขนผมเลยมันกินไม่ได้นะครับมันดิบนะครับซื้อตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงนะครับเนี่ยค่ะมีเขียนบรรยายด้วยนะคะบอกว่าแข็งขนาดไหนลองดูเทียบกันขว้างหัวหมาหมาคงร้องดังน่าดูเขาก็บอกว่าพอเอานิ้วจิ้มเห็นว่ามันแข็งขอเปลี่ยนลูกแล้วแต่ว่าทางคนขายไม่ยอมให้เปลี่ยนค่ะบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆก็กินได้วิธีการก็คือให้ผูกปากถุงเก็บเอาไว้ก่อนแต่เจ้าตัวนะคะลูกค้าบอกว่าผูกปากถุงเอาไว้23ชั่วโมงแล้วอะค่ะก็ยังแข็งอยู่เลยบอกได้ว่าใส่ใจในการขายหน่อยผู้สื่อข่าวเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์นี้นะคะเจ้าตัวไม่สะดวกให้ข้อมูลบอกแค่ว่าซื้อทุเรียนมาจากแม่ค้ารายหนึ่งที่จอดขายแถวๆปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ในราคากิโลกรัมละ150บาทเขาบอกว่าเขาซื้อ11โมงเช้าของเมื่อวานค่ะทิ้งเอาไว้จนเช้าวันนี้ค่ะก็ยังแข็งเป๊กอย่างที่บอกพอติดต่อไปยังแม่ค้าขอเปลี่ยนแม่ค้าบอกว่าก็สั่งเองนี่ว่าขอแบบกรอบนอกนุ่มในต้องมัดปากถุงเอาไว้ 5-6 ชั่วโมงทุเรียนก็จะสุกเองที่สุดแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยไปต่ออีกคือพอแม่ค้าทราบว่าผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับผู้เสียหายมาแล้วแม่ค้าคราวนี้ติดต่อกลับมายังผู้เสียหายแล้วนะคะช่วงเที่ยงนี่เองบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยอมเปลี่ยนให้แต่ว่าจะนัดรับของกันวันพุธนี้ค่ะโอ้ปลาหัวหมาแตกเนี่ยแต่งานนี้นะเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์นะเห็นอย่างนี้จะอยู่ไม่นิ่งพาณิชย์ก็ดีเกษตรและสหกรณ์ก็ดีเพราะเขารณรงค์กันมากนะคะว่าห้ามตัดทุเรียนอ่อนเด็ดขาดมันเสียชื่อวงการทุเรียนไทยใช่ครับ